โดนพิษบูกัดวันนั้นโอ้โหเออพูดถึงพิษบูครับวันนั้นกัดไม่ปล่อยด้วยนะครับนี่ครับสถิติขึ้นมาตรงนี้ครับของเขานี่23นะครับเรา19ปีครับประสบการณ์บนสังเวียนเลือดแน่นอนครับเรานี่มากกว่าครับขอบพระคุณด้วยนะครับวันนี้ทุกรถทุกชาติทุกความเดือดครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดรถขุดคูโบต้าบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะครับสำหรับน้องๆนักมวยที่มีอาการบาดเจ็บจากการชกครับทางรายการไทยไฟท์ของเรานี่ก็ดูแลในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลให้เป็นอย่างดีครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับรักนรงค์ครับในการกลับมาต่อสู้ใหม่ครับจมูกหักนี่อาจจะเป็นเรื่องเล็กของนักมวยนะแต่ว่าถ้าเป็นพวกเราเนี่ยโอ้โหคือไม่น่าจะออกไปไหนได้สัก3เดือนเห็นแล้วหวาดเสียวเลยนะครับแล้วก็ใครที่สนใจนะคุณชายนะอยากจะร่วมแข่งขันในรายการไทยไฟท์ของเราครับก็เปิดโอกาสแล้วครับเปิดโอกาสให้กับน้องๆหนูๆเยาวชนทั่วประเทศเลยครับใครที่มีลีลาสไตล์การชกที่ดุเด็ดเผ็ดมันเข้ากับสเปคของไทยไฟท์นี่ก็สามารถมาชกได้นะครับอินบ็อกซ์มาสอบถามได้ทาง Facebook ของไทยไฟท์ได้เลยนะครับยื่นโปรไฟล์มาว่าอยากจะมาชกที่นี่ครับในรูปแบบของคาดเชือกก็สังเวียนแห่งนี้ก็เปิดโอกาสให้กับทุกๆท่านเลยครับแล้วก็ฝากถึงเมื่อรอบอีซูซู Thailand Championship 2024ด้วยนะครับก็ใกล้จะเข้ามาถึงรอบชิงแล้วครับในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ก็เดี๋ยวติดตามกันนะครับไทยไฟเศรษฐีเลือดทองจะมีนัดชิงด้วยหลายคนก็ยังสอบถามเข้ามานะครับว่า3คนเนี่ยสรุปใครจะได้ลดใครจะได้เงินใครจะได้เข็มขัดนะครับก็คือถ้าหากผู้ชนะเนี่ยแม้ว่าทีมจะแพ้นะครับแม้ว่าคะแนนรวมของทีมเนี่ยจะไม่ได้แชมป์แต่ว่าผู้ชนะในวันนั้นเนี่ยจะได้ลดกระบะไปด้วยส่วนถ้าหากว่าคะแนนรวมชนะด้วยแถมตัวเองก็ทำผลงานได้ดีชนะด้วยเนี่ยก็ได้ทั้งเข็มขัดได้ทั้งเงินรางวัลได้ทั้งรถกระบะนะครับกลับบ้านแล้วก็ได้เป็นตัวแทนไทยไฟท์ครับในการชิงถ้วยพระราชทานด้วยแต่ว่าดูคู่นี้ก่อนครับคู่ที่4ของรายการในพิกัด65กิโลกรัมดูรูปร่างก็ถือว่าไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันนะฮะของเราก็จะได้ลอยกว่านิดนึงครับซุปเปอร์บอลกางเกงขาวโหย่าเนี่ยประเภทหลากหลายอยู่แล้วครับอาวุธหนักซุปเปอร์บอลก็หลังๆนี่คือมีหมัดน็อกครับนี่ฮะโดนขวาไปก่อนแล้วครับแหมมีเป๋ไปนิดนึงโอ้ล้วงดอกนี้ครับแหมถึงลูกเลยครับส่อแววแล้วล่ะครับถ้าเห็นอาวุธแบบนี้ครับสายหน้าเตะมาดีดมาครับซุปเปอร์บอลน้องแพรลูกสาวกำนันกุ้งครับยิ้มเขินหน่อยครับออกไม่ออกครับไม่ออกนี่ครับเขาชิงออกก่อนครับแข้งซ้ายครับเจอเราดีดแข้งคืนเหมือนกันครับแข้งขวาเตะจ่อล่างมาเล็งอยู่ครับซุปเปอร์บอลโหย่าก็หาจังหวะนี่ครับโอ้โหแม่รวบตึงไปเลยครับช็อตนี้เตะแล้วก็กวาดไปเลยครับหมัดขวาโอ้ยแม่เมื่อสักครู่ครับโอ้ยเล็งเต็มเล็งแบบตรงๆเป้าเลยครับเราเริ่มจะมีหมัด 1-2 คืนบ้างนะครับชักจะนั่งไม่ติดที่เหมือนกันครับลูกนี้เขาเตะเราแล้วเขาเสียหลักไปเองครับซุปเปอร์บอลชักจะมันเขี้ยวแล้วครับโพย่าผลักไปก่อนขยับคืนหมัด 1-2 มาอีกแล้วโพย่าซุปเปอร์บอลเตะขวาเจาะล่างครับเริ่มจะไม่สงวนท่าทีโอ้ยศอกนี้ครับเวียงไปเต็มวงสวิงแม้ว่าไม่โดนแต่ก็เสียวครับแทงขวามาง้างจะต่อยแต่เสียหลักไปหน่อยครับเจอแทงมาก่อนเตะขวาซุปเปอร์บอลหมัดขวามาแล้วหมัดโอ้ยจังหวะเฉียดเขา1 2มา3มา4มาโอ้ยได้โอกาสเวียงมาเป็นว่าเล่นเลยครับเอาแล้วครับแม่รับชุดใหญ่เอาโตคืนบ้างครับซุปเปอร์บอลโอ้เอาครับโดนฮุกซ้ายทีแม่นี่คือใครโดนก็หล่นได้ทั้งคู่ครับซุปเปอร์บอลก็ต่อยโพย่ามีอาการก็เอาแล้วครับแม่
โอ้ต่อยไม่โดนก็ถือว่าทำลายความมั่นใจไปได้พอสมควรครับปากคอแตกแล้วครับตอนนี้ทางด้านโพย่าโอ้โหนี่ครับเดือดเข้มข้นเหลือเกินครับพักแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาไปดูภาพช้าครับนี่ครับจังหวะต่อยขวาบนครับของทางด้านโคย่าบารามีและนี่ครับแม่สูงสูงนี่เตะตัวเท่ากันเลยครับหมัดนี้น่าหลับเหลือเกินครับแต่ยังอยู่ครับแม่โดนเข้าไปเต็มๆเลยนะครับหมัดขวาโคย่านี่มาแรงเหลือเกินครับในช่วงยกแรกเนี่ยถือว่าใช้หมัดนี่ครับทิ่มตรงๆครับซ้ายทีหนึ่งโอ้ไม่หลับได้อย่างไรครับโดนอีกทีก็ยังอยู่ครับและนี่เฉียวๆครับแม่โอ้โหโดนไปชุดใหญ่เหมือนกันนะครับซุปเปอร์บอลเกมครับถือว่ายังสู้ได้ดีแล้วก็ไฟนี้นี่ความอึดเนี่ยผ่านเลยครับเพราะว่าปกติเนี่ยโดนอย่างนี้ต้องไปแล้วนะครับแต่ว่าซุปเปอร์บอลยังอยู่เดี๋ยวดูว่าจะมีเซอร์ไพรส์ให้แฟนๆได้เห็นหรือเปล่าครับเพราะว่าโพย่าเองนี่โดนเข้าไปก็มีออกอาการบ้างเหมือนกันครับนี่ครับยกนี้ขยับเกมเดินแล้วครับซุปเปอร์บอลโอ้ยขัดขวาโอ้อยู่ได้ยังไงครับอยู่ได้ยังไงครับหูโดนเต็มๆเลยนะครับโอ้ทำไมทนทานครับซุปเปอร์บอลครับโอ้ดูครับแม่โผย่าแกอาศัยปริมาณครับเหวี่ยงได้เหวี่ยงครับส่วนซุปเปอร์บอลใจเย็นเลยครับพยายามรอเลือกออกรอดักรอโต้รอสวนเอาสับไปสับไปเอาละครับเอาละครับตาต่อตาฟันต่อฟันสอกมาแล้วก็แหมเทเราทิ้งไปเอ้ายังไงครับยังไงครับมึนหรือเปล่าครับสายหัวเล็กน้อยตั้งสติแล้วก็นี่ครับเตะขวาเข้าไปโอ้โดนเยอะเหมือนกันนะครับซุปเปอร์บอลครับหูฉีกเลยครับโอ้โหดูครับแม่จังหวะรับเยอะเหลือเกินตอนนี้แต่ว่าที่น่าทึ่งคือความอึดของซุปเปอร์บอลนะครับอยู่ได้ไงครับแม่ดูครับเลือดเนี่ยไหลออกมาจากบริเวณใบหูครับโอ้โหไม่รู้ว่าแตกตรงไหนเหมือนกันนะครับแต่ว่าเลือดเนี่ยออกตรงหูครับเอาครับแข้งเจอเททิ้งไปอีกโอ้โหย่าเนี่ยถือว่าครบเครื่องแล้วเกินเอาครับโดนบ้างเอาเมาแม่มีเป๋งนะครับขอให้โดนซุปเปอร์บอลขอให้โดนครับแม่โอ้โหเอายังไงครับอะไรหลุดฟันยางหลุดซะแล้วครับโอ้โหดูครับใส่กันนี่ปากคอแตกไปแล้วตอนนี้โพย่าก็แตกซุปเปอร์บอลก็แตกครับเฮ้ยไปให้น้ำโอ้โหนี่ฮะต่อยกันมันเหลือเกินคู่นี้เอามาลุ้นกันต่อครับเชื่อว่าแฟนๆชาวไทยนี่ลุ้นครับว่าหมัดของซุปเปอร์บอลเนี่ยอยากจะให้ทำงานบ้างใครจะหลับจะหล่นดีกว่าครับแบบนี้ครับเตะขวาซุปเปอร์บอลโพย่าหมัดซ้ายแล้วก็โอ้ต่อยแล้วผลักลงไปเลยครับร่วงครับร่วงลุกขึ้นมาลุยเดินเข้าไปซุปเปอร์บอลหมัด1 2มาอีกแล้วโพย่าซุปเปอร์บอลพยายามต่อยคืนครับขยับมาเอาคืนเขาหน่อยครับเอาคืนเขาหน่อยครับซุปเปอร์บอลหลบได้หมัดนี้หมัดขวามาโพย่าซุปเปอร์บอลก็สับมาครับหลบได้สายตายังดีเตะขวาหมัดมาหรือเปล่าครับโอ้ยตบกลับหลังมาครับแหมหมัดของโพย่าโอ้โหเอาครับยังคงเป็นเกมที่อันตรายสำหรับทางด้านซุปเปอร์บอลอยู่ครับว่าจะทนไหวไม่ไหวครับเพราะว่าโพย่าเองก็ถือว่ายังมีความมุ่งมั่นอยากจะน็อกนะครับนี่ครับโอ้โหอีกหมัดโอ้ไม่น่าไหวครับแบบนี้เอานับโอ้ดูครับประคองสติอยู่ไม่อยู่ได้ไม่ได้พยายามลุกแล้วครับไหวไม่ไหวครับทางด้านซุปเปอร์บอลโอ้โบกดีกว่าครับโอ้หมัดซ้ายนี่เต็มหมัดเลยครับโอ้โหดูฮะโอ้ทนมาได้ตั้งหลายหมัดครับทนอีกหน่อยก็ไม่ได้ไม่ใช่ครับโอ้โดนหนักจริงๆโอ้แล้วถือว่าฟอร์มนี่จัดจ้านเหมือนเดิมเลยครับโพย่าบารามีพีลักเกอร์ครับโอ้โหแล้ววันนี้นี่ถือว่าเป็นเกมที่คุณภาพดูช็อตเด็ดครับฟันสองหูยดีว่าไม่ได้โดนคางครับ
นี่ต่อยคืนครับซุปเปอร์บอลนี่โดนตรงนี้นี่ก็มีอาการกันนะครับทางด้านโพย่าดูฮุกซ้ายครับโอ้โหขวาตามอีกทีล่วงครับโอ้ก็โดนสะสมมาตั้งแต่ช่วงยกแรกแล้วล่ะครับก็ต้องชื่นชมซุปเปอร์บอลด้วยนะครับวันนี้โดนหมัดเยอะจริงๆครับแต่ก็พยายามทนมาแล้วมาร่วงหมัดเนี่ยครับที่เป็นช็อตสุดท้ายช็อตปิดท้ายครับโอ้โหดูครับค่อยๆโอนเอ็นลงไปครับตาลอยแล้วหลับกลางอากาศไปเลยครับโอ้โดนเยอะมากๆครับแต่วันนี้ก็ทนมากๆครับจนสุดท้ายท้ายสุดไม่ไหวครับขวามาก่อนนะครับแล้วซ้ายดอกนี้ครับโอ้โหโดนเข้าไปเต็มๆครับโอ้หลับกลางอากาศแล้วแบบนี้ชื่นชมนะครับวันนี้ทนดีมากๆครับซุปเปอร์บอลครับแต่ท้ายสุดนี่โดนเต็มๆครับกรรมการก็โบกมือครับบายบายยุติครับโอ้และผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout Black Corner Poya from Iran ก็ยินดีกับ Poya ด้วยนะครับที่สามารถเก็บชัยได้อย่างสวยงามเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาสักนรงค์ปะทะแจ็คคูเปอร์